รอบที่สองก็ทำแบบนี้อีกนะคะกี่รอบครับป้าติ๋งไม่ต่ำกว่า3รอบนะคะพอดูคลิปปินตาระบายไปดูยูทูปนี่ดูอยู่บ้านใครพระองค์เดียวบ้านใครพระป้าติ๋มมันป้าติ๋มมาดูป้าติ๋มทำอะไรทำอาหารไปเดินพาพ่อไปในครัวไปเดินไปดูป้าติ๋มในครัวไปป้าติ๋มเตรียมอะไรเสร็จหรือยังดูสินี่ครับสวัสดีป้าติ๋มยังด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าติ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็น FC ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าติ๋มจะมาทำแกงเขียวหวานปลาดุก FC รีเควสเข้ามาว่าขอเป็นแกงเขียวหวานปลาดุกวันนี้นะคะอยากเห็นการทำซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกับแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานอะไรทั่วไปแต่ไฮไลท์ของแกงนี้คือวิธีล้างปลาที่ไม่ให้เหม็นคาวใช่ครับจะสังเกตได้คนที่ไม่ทานปลา1ก้างอาจจะติดคอเขาจะเข็ด2เจอปลาที่เหม็นคาวเขาก็จะเข็ดด้วยเหตุผลใหญ่ๆ2ข้อนี้เท่าที่ได้ทราบมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูว่าทำยังไงเพื่อไม่ให้ปลาคาวแล้วทำยังไงที่ไม่ให้มีก้างเพราะว่าปลาเนี่ยมันมีก้างอยู่แล้วนะคะแต่ทำยังไงให้ก้างมันน้อยที่สุดนะจ้ะนะคะโอเคนี่มาดูกันโดไปนั่งเล่นห้องรับแขกก่อนอื่นเราจะเคี่ยวนี่ก่อนดีกว่านะคะเครื่องปรุงนะคะกะทิ1กิโลกระชายนี่พยายามหั่นเองดีกว่านะคะอย่าซื้ออย่างซอยวันนี้ป้าติ๋มก็หั่นแบบนี้เพื่อได้อรรถรสในการเคี้ยวเสร็จแล้วแกงน้ำพริกแกงเขียวหวานก็ประมาณสัก2ขีดนะคะจ้ะมะเขือที่แกงเขียวหวานถ้าแกงปุ๊บรับทานเลยป้าติ๋มจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าแกงแล้วค้างไม่แนะนำเพราะมันจะเละนะคะมันจะอุ่นแล้วอุ่นอีกมะเขือพวงที่ใส่ป้าติ๋มต้องทุบบุกหน่อยๆนะคะเห็นนะคะใบหัวละพาพริกใบมะกรูดเครื่องปรุงจะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาเรามาดูวิธีนี่แสดงว่ากะทิแยกหัวแยกหางค่ะอันนี้เคี่ยวอยู่นะคะเดี๋ยวเราใส่เครื่องแกงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างปลานะคะเราเครื่องแกงใส่ไปมาดูป้าติ๋มเนี่ยได้ขั้นตอนการทำงานด้วยนะเคี่ยวแกงมันนะคะเคี่ยวให้หอมปรุงน้ำแกงไว้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าลูกค้าสั่งเราพร้อมที่จะใส่เครื่องที่แกงเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ2ขีดนะคะถ้าชอบเผ็ดมากกว่านี้เราก็คืออาหารไทยมันไม่มีกติกาอะไรที่ไม่ที่ตายตัวช่างตรงวัดต้องเป๊ะไม่ใช่นะคะแล้วแต่บางบ้านถูกต้องเลยอันนี้ป้าติ๋มใช้ประมาณ2ขีดนะคะเผ็ดกลางๆเดี๋ยวเราเคี่ยวให้แตกมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างปลานะคะเยี่ยมเลยนี่แหละมาจากตลาดนะคะบอกเขาว่าเอาก้างกลางออกหัวไม่เอาแต่ใครชอบทานหัวก็ไม่ว่ากันนะคะป้าติ๋มจะเอาออกทุกอย่างก้างข้างบอกเขาเลยร้องออกให้หมดนะคะใกล้ๆนี่ไม่มีก้างนะไม่มีก้างเลยนะคะเราจะไม่เอาก้างอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันนะคะก้างกลางเอาออกหัวเอาออกหมดนะคะอะไรที่เป็นก้างขอบอกเขาเลยว่าที่เป็นแข็งๆที่ทานไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าออกหมดค่ะนี่ก็คือสมมติว่าเวลาที่อื่นก็ทำเนี่ยถ้าป้าติ๋มทำอย่างเงี้ยเหมือนกับปริมาณมันก็น้อยลงใช่ไหมปริมาณใช่ใช่ใช่อย่างทีเด็กเขาไปทานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกมันโตไปก้างเติ้งนะคะแสดงว่าครัวเพื่อนป้าติ๋มนี่เน้นคุณภาพไม่ได้ว่าเราจะเอากำไรมากมายนะฮะน้อยหน่อยก็เพราะน้อยลายผมไม่เคยเห็นเงี้ยผมก็เห็นข้อหั่นแว่นน่ะกระดูกกระเดิกก็เห็นเป็นกลมๆอยู่ในนั้นโอเคนะคะป้าติ๋มล้างครับนี่มาคนแกงหน่อยแล้วเสร็จแล้วเราเผาเกลือก่อนนะคะขั้นแรกใส่เกลือก่อนนะคะเผาเกลือก่อนเดี๋ยวเท่นะคะเผาเกลือเราทำจนกว่าจะหมดเมือกนะคะ
ปลาอื่นเราก็ทำอย่างนี้แต่มันไม่มากหมายถึงว่ามันไม่หลายครั้งเท่ากับปลาดุกนะคะเราเท้าไปก่อนนะคะนี่กี่กิโลครับเนี่ยอันนี้2โลค่ะมันปลาดิบไม่เอาเลยนะคะขนาดปลาดุกนี่ป้าติ๋มดูไหมฮะเลือกไหมฮะว่าค่ะก็ดูว่าอย่าให้มันใหญ่มากและอย่าให้มันเล็กมากไปเพราะเดี๋ยวเราเอาก้างออกแล้วมันจะเหลือน้อยค่ะมันจะเหลือชิ้นเล็กถ้าตัวเล็กมากนะคะอย่าให้ไหม้นะลี่คนเป็นไฟอ่อนนะนี่มันปลาดุกไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะเดี๋ยวน้ำแกงมันเป็นมันนะเพราะไม่อยากให้ทันมันมากนี่ฮะล้างไปล้างไปคือเราบอกทางร้านก็ได้ใช่ไหมบอกว่าจะเอายังไงได้หมดค่ะเราซื้อร้านประจำของเราสามารถบอกได้แล้วเขาจะรู้ว่าคนนี้ต้องการอย่างนี้นี่ดีเนี่ยอันเนี้ยเหมาะกับโดโด้มากเลยเพราะว่าบางทีซื้อทานเนี่ยเวลานั่งทานข้าวกันโอ๊ยครูตั๊กดูด้วยเดี๋ยวโดโด้เพราะว่าก้างก้างจะใช่แล้วเขาบอกเขาไม่บอกเราไงโดโด้นี่ไม่ค่อยให้การอะไรรอบที่2ก็ทำแบบนี้อีกนะคะกี่รอบครับป้าติ๋มไม่ต่ำกว่า3รอบนะคะเสร็จแล้วรอบที่2อ๋อรอบที่2เพิ่มเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะใส่เพื่ออะไรดับคาวค่ะแล้วก็เอาเมือกออกนะคะสีมันจะซีดลงไปนิดหน่อยเราไม่ต้องวอรี่อะไรทั้งสิ้นเพราะเราต้องการดับคาวด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็ดับต้องการเอาเมือกออกนะคะนี่ค่ะมันจะเริ่มไม่ใช่มีเมือกแล้วสีจะซีดเห็นไหมคะค่ะเราไม่ต้องกังวลขออย่างเดียวอย่าคาวมันจะไม่มีเมือกนะคะเมือกจะหายนะคะเดี๋ยวรอบที่3ล้างหลายๆน้ำนะคะสีก็ซีดนิดนึงค่ะก็โดนน้ำส้มนะคะรอบที่3ใส่ใหม่ตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ำส้มแล้วนะคะรอบที่3เกลืออย่างเดียวนี่ป้าติ๋มใช้นี่เกลือหมดถุงเลยนะเนี่ยประมาณถุงนึงค่ะตอน1ครั้งนะคะไม่ต้องเสียดายขออย่างเดียวอย่าคาวอย่ามีเมือกป้าติ๋มทำอย่างนี้กับทุกเมนูใช่อะไรที่เป็นปลาควรจะทำแบบนี้แต่ไม่ต้องล้างมากถึงขนาดนี้นะคะอย่างปลากระพงอะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องล้างมากขนาดนี้เราล้างเพื่อไม่ให้มีเมือกแค่นั้นเองเราจับดูว่ามันมีเมือกไหมมีก็ต้องล้างอีกอันนี้มันด้านแล้วฮะไม่ได้ค่ะถือว่าโอเคเนี่ยรอบที่4น้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วนะคะอันนี้ด้านแล้วนะคะไม่มีเมือกแล้วมันจะซีดเห็นไหมฮะมันจะไม่มีเมือกแล้วได้เทคนิคนะครับได้ความรู้คืออาหารไทยมันจะมีกลเม็ดเคล็ดลับมีเทคนิคในการแล้วไม่มีก้างนะคะมันก็ทานได้ง่ายบางคนเขาไม่ชอบทานปลาเขามีมันมีก้างรับประทานเด็กด้วยอะไรด้วยนะก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนี่แหละเมนูนี้ดีกว่าพี่โดโด้มากเลยการทำปลาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับล้าง4รอบค่ะเรียนดูครับถ้ายังมีเมือกอีกก็ล้างอีกนะคะล้างจนกว่าหมดเมือกนะคะน
เนี่ยล้างจนกว่าจะเป็นแบบนี้ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเป็นยี้รอยเลยฮะนี่ครับมันจะได้ไม่คาวเพราะน้ำส้มมันดำคาวเคี่ยวยิ่งกว่าแตกมันนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆยิ่งกว่าจะแตกมันใจเย็นๆนะคะคือดูป้าติ๋มทำเนี่ยเพื่อนๆผมไม่ได้ตัดต่อสลับไปสลับมาอะไรเลยนะฮะผมถ่ายตามขั้นตอนแสดงว่าป้าติ๋มเนี่ยสเต็ปในการทำเนี่ยมันจะลงตัวกันพอดีเลยผมสังเกตมาหลายเมนูแล้วคือพอใส่อันนี้ปุ๊บก็ไปล้างปลาพอล้างปลามันก็ได้ระยะในการเคี่ยวพอดีใช่ไหมนี่ป้าติ๋มก็เติมหางกะทิค่ะเติมผัดไปเรื่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนเราดูปลากันอยู่นะมีคนมาคนนะฮะมีผู้ช่วยป้าลี่มาคนนะฮะเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันบอกเออเห็นตั้งเคี่ยวไว้เออทำไมมันไหม้ล่ะก็เมื่อกี้มีคนมายืนคนนะฮะแต่กล้องไม่ได้มาดูจะต้องคนไปด้วยนะฮะเดี๋ยวบอกทำแบบป้าติ๋มมาทำไมมันไหม้สวยเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนล้างปลาเพื่อนมันอาจจะได้ยินนะป้าติ๋มเรียกบอกว่าเอามาคนหน่อยมีผู้ช่วยมาคนเริ่มแตกมันนะคะเราก็ใส่หางกะทิไปเริ่มแตกมันนะเริ่มหอมใส่หางกะทิเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ที่เป็นข่าวคนก็มานิยมดูขิวหวานปลากรายนะป้าติ๋มคลิปเก่าๆของแม่ครัวท่านอื่นๆของผมเนี่ยนี่ FC เขารีเควสเข้ามาทันว่าต้องการดูเขียวหวานปลาดุกค่ะก็เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลนะคะปรุงรสก่อนมาดูกันน้ำตาลเท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆดู2ช้อนนะคะตอนนี้ถ้าชอบหวานก็เติมได้2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วน้ำปลานี่เดี๋ยวเราต้องชิมเพราะว่าเครื่องแกงนี่เราไม่แน่ใจว่าใช่เค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันมีกะปิผสมอยู่นี่ใส่ไปเท่านี้ก่อนค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะส่วนเรื่องพริกแกงของแต่ละท่านเนี่ยไม่ต้องมาวิ่งหาเจ้าเดียวกับป้าติ๋มนะชอบอันไหนถูกใจอันไหนก็ซื้อของคนนั้นแหละแต่ควรจะเติมกะปิเพื่อให้มันรสมันกลมกล่อมแล้วหอมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กะปิมาเราต้องมาใส่ใช่ครับขอแนะนำของป้าติ๋มเติมกะปินี่เติมไปประมาณเท่าไหร่ฮะ2ช้อนโต๊ะค่ะ2ขีดนะคะไม่เห็นในคลิปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ในสูตรข้างท้ายนะครับมีกะปิ2ช้อนโต๊ะโอเคอร่อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวของป้าติ๋มเนี่ยน้ำแกงเนี่ยป้าติ๋มจะต้องปรุงพรุ่งนี้เช้าให้กับลูกค้าเดี๋ยวป้าติ๋มจะทำ1ถ้วยให้อาจารย์ครับนะคะตักนี่ย้ายนี่คืออันนี้สลับมาเป็น1ถ้วยค่ะเดี๋ยวติ๋มย้ายนะรู้สึกหม้อจะใหญ่ไปจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเดือดแล้วป้าติ๋มจะใส่ปลานะคะครับเรามาดูอันนี้มาเป็น1ถ้วยนะฮะเพื่อนๆครับอันนี้1ถ้วยนะคะในขณะที่เราใส่ปลาเราไม่คนนะคะเสร็จแล้วเราโรยกระชายท่านชอบกระชายเยอะไหมเอาครับชอบครับพี่โดก็ทำได้เนาะเก่งเนาะชายนะคะไม่คนนะคะยังไม่คนเสร็จแล้วเราใส่มะเขือพวงนะคะอาจารย์มะเขือพวงระบุนะคะเนื้อที่เราหั่นแบบนี้ต้องทานเลยนะคะมันจะพอดี
ถ้าเอาไปค้างไม่ควรจะหั่นเล็กขนาดนี้มันจะเละนะคะจ้ะโอเคใส่นะคะเรายังไม่คนเลยนะคะเนี่ยตามสเต็ปเลยครับแต่นี้ดับไฟไปแล้วดับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปปรุงอีกทีอันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อขนมจีนใช่ไปทานที่บ้านครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูที่บ้านนะครับนี่เสร็จแล้วครับตาเป็นอย่างนี้นะคะครับโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นทำให้เพื่อนๆดูนะครับเขียวหวานปลาดุกเดี๋ยวผมเอากลับไปบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อขนมจีนพี่โร่อยากทานขนมจีนครับก็งั้นคลิปนี้ขอบคุณป้าติ๋มก่อนงั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณกลเม็ดเคล็ดลับนะฮะของเขียวหวานเขียวหวานปลาดุกของป้าติ๋มนะครับนี่ปกติก็อันนี้ก็เป็นกล่องละ50บาทเห็นไหมฮะใส่ถ้วยที่ไม่ใช่มอดละกล่องละ50บาทใช่ครับทานได้1คนทานได้ประมาณ1อิ่มใช่แล้วอันนี้จะมีสัปดาห์ละกี่ครั้งหรือว่าตามสั่งปกติปกติทุกวันพุธจะมีแกงเขียวหวานแต่ทีนี้บางคนอาจจะว่าพุธนี้ทานแกงเขียวหวานแล้วปลาดุกแล้วขอเป็นแกงเขียวหวานไก่ไหมได้ค่ะไม่เดี๋ยวก็คือสัปดาห์นึงก็ต้องมีแกงเขียวหวานนะอาจจะแกงเขียวหวานไก่ใส่ยอดมะพร้าวแล้วแต่นะอันนี้เพิร์น FC รีเควสเข้ามาอยากได้แกงเขียวหวานปลาดุกครับก็เลยทำให้ดูว่าทำยังไงที่ไม่ให้คาวไม่มีก้างอะไรแบบนี้ค่ะน้อยที่สุดให้มีก้างน้อยที่สุดปลามันก็ต้องมีก้างอยู่แล้วค่ะนั้นก็โทรมาคุยกับป้าติ๋มก่อนนะฮะว่าอะไรจะสั่งอะไรแบบไหนยังไงนะครับตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแหละครับด้วยความดีนะครับเดี๋ยวไปดูผมชิมที่บ้านนะครับเพื่อนๆครับขอบพระคุณป้าติ๋มมากครับครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีเพื่อนๆหรือยังครับมาถึงบ้านคุณตาก็กลับเข้ามาพอดีคุณตาไปซื้ออะไรมาเนี่ยจะกินสุกี้กินสุกี้ร้านป้าติ๊กต้นมะขามเพิ่งจำได้ไหมครับพอดีไม่ได้นัดกันพอคุณตั๊กมาเจอเขียวหวานปลาดุกกระโดดเข้าใส่เลยครับเนี่ยผมเมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านแวะซื้อขนมจีนมาละหาคุณตั๊กตักราดให้พี่โดโด้นะครับอันนี้สบายใจได้พี่โดโด้ปกติเนี่ยพี่โดโด้เรื่องกินปลาเนี่ยพวกเราจะระมัดระวังมากครับเพราะว่าพี่โดนี่เขาอย่างที่บอกครับเขาพูดได้แต่เขาไม่คุยดังนั้นบางทีเขาเจ็บป่วยหรือว่ามีอะไรเนี่ยกว่าเราจะรู้หรือว่าเขาอาจจะบอกอาการหมอได้ยากครับแต่อันเนี้ยป้าติ๋มเนี่ยเลาะกระดูกออกหมดเลยพี่โดกินได้อย่างสบายใจนี่ครับพี่โดโอเคครับทานเลยอันนี้เราก็สบายใจหมดห่วงครับเช่นเดียวกันฮะกรณีเกิด FC เราส่วนมากก็เป็นคุณลุงคุณป้าทั้งนั้นนะฮะก็ถ้าเมนูนี้เนี่ยก็จะสบายใจได้เพราะว่าไม่มีก้างป้าติ๋มเลาะก้างออกหมดก้างข้างก้างตรงกลางอะไรเลาะออกหมดเลยครับด้วยทำช้าๆเดี๋ยวจะติดคอครับทำช้าๆสุดท้ายตักให้สามีอันเป็นสุดที่รักเสียด้วย
จะไม่ต้องกินเยอะจะชิมให้เพื่อนๆดูแล้วบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับนี่ป้าติ๋มนี่ให้เยอะมากเนี่ย50บาทนี่ของผมได้เรียบร้อยแล้วมาชิมกันมีผมทำน้ำปลาพริกใช่ไหมคุณนี่คุณซักซอยมาอย่างดีเรียบร้อยพี่โดพี่โดกินให้กินช้าๆนะครับพี่โดกินมะเขือแห้งไปเปล่าเอาน้ำราดให้พี่โดอีกไหมพี่โดก็ชอบน้ำน้ำตัดไปเลยทักชิมบอกรสชาติก่อนเดี๋ยวผมจะชิมบอกเพื่อนๆเขาบ้างอร่อยมันเข้มข้นมากเราบอกเลยค่ะอร่อยค่ะคิดว่าสมุนไพรแล้วนะแบบเมื่อก่อนเรากินเขียวหวานปลาดุกนี่ต้องระวังหน่อยนะใช่ไหมต้องค่อยๆทานค่อยๆเคี่ยวแต่นี้แบบกินอย่างสบายใจมากไอ้ช้อนเล็กซื้อมาแล้วนี่นะครับอันนี้ครูตั๊กซื้ออะไรมาอีกเนี่ยเมี่ยงคำที่จริงอาหารโปรดของครอบครัวจะมาทานกันตอนเย็นวันนี้ตะบะแตกแล้วครับเพราะว่าเขียวหวานปลาดุกผมจะชิมบอกรสชาติเพื่อนๆด้วยครับชิมบอกเพื่อนๆครับนี่ดูชิ้นปลาดุกนี่คือไม่มีก้างอะไรติดแล้วนะฮะเนี่ยน่ารับประทานมากแล้วก็ถ้าเขียวหวานสไตล์ของป้าติ๋มเนี่ยครัวเพื่อนป้าติ๋มเนี่ยกระชายจะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วก็ป้าติ๋มซื้อมาหั่นเองป้าติ๋มบอกจะไม่ซื้อที่เขาหั่นฝอยมาแล้วชิมรสชาติกันกระดูกนิดนึงเพื่อนครับชิมแบบยังไม่ต้องใส่น้ำปลาก่อนเดี๋ยวบอกรสชาติเพื่อนๆก่อนรสชาติแบบนัวแบบกำลังดีครับแต่ผมเนี่ยชอบกินกระเทียมกับพริกไม่ได้ต้องการเติมน้ำปลาชอบกินกระเทียมกับพริกที่ดองน้ำปลาพี่โรดเติมแล้วครับคือป้าติ๋มเนี่ยทำแบบเอาใจคนที่ชอบกินแบบผมเพราะว่าพอใส่เจ้านี่ลงไปเนี่ยมันพอดีเลยบางครั้งผมกินแกงอะไรแล้วก็อยากจะหยอดน้ำปลาพริกเนี่ยบางทีพอหยอดไปแล้วรสมันจะเค็มเกินแต่ว่าเนี่ยพอดีเลยครับได้ที่ขอคำใหญ่ๆคำได้ที่ไม่รสชาตินี่จัดจ้านเลยนะครับจัดจ้านเลยยิ่งผมใส่ลูกโดดไปด้วยนี่เผ็ดเลยครับชอบสะใจคนชอบกินเผ็ดครูตั๊กว่าไงแต่สำหรับครูตั๊กก็ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหม แต่ครูตั๊กบอกไม่ได้นี่เหงื่อซึมอีกแล้วครูตั๊กอร่อยสุดยอด
พอติ๋มทำมาพอดีนะครับทาน3คนเมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านผมแวะไปซื้อขนมจีนมาเพราะว่าเมื่อเช้าชิมคลิปไม่ทราบเพื่อนๆดูยังฮะคลิปแกงกะหรี่ไก่กินกับพี่โดโดกินข้าวไปแล้วตอนนี้ก็เลยเอามาชิมขนมจีนครับเขียวหวานนี่มันต้องขนมจีนยิ่งเขียวหวานปลาดุกนะสุดยอดสุดยอดนี่ครับครูตั๊กก็เกลี้ยงแล้วเป็นไงสะใจใช่ไหมแต่ครูตั๊กก็เหงื่อซึมไม่ชอบทานเผ็ดพิวโดชามที่2ครับงั้นก็ชิมเขียวหวานปลาดุกครัวเพื่อนป้าติ๋มอร่อยมากครูตั๊กยกขึ้นมาโชว์คือเมื่อกี้ผมไปตลาดแล้วก็เลยแวะไปร้านเชฟทองฮะพอปรากฏว่ามี FC ไม่ปรากฏนามอีกแล้วมาฝากอะไรนะช่วงเจียช่วงเจียคงจะดูคลิปกุ้งอบวุ้นเส้นของเชฟทองนะฮะแล้วก็เลยเอาไปฝากเชฟทองถุงหนึ่งฝากผมถุงหนึ่งเมื่อกี้ไปซื้อขนมจีนแล้วก็แวะซื้อไข่ที่ร้านเชฟทองยืนคุยกันก็ขอบคุณมากมากค่ะนี่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่าน FC ที่ฝากมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็คลิปเชฟทองตอนนี้ห่างหายไปเพื่อนๆก็อย่าคิดถึงนะครับเมื่อกี้เจอเชฟทองก็บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวเชฟทองสะดวกเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวมาทำคลิปให้เพื่อนๆหายคิดถึงอีกเชฟทองบอกว่าตอนนี้งานเข้าเยอะนั่นหมายถึงมีการสั่งอาหารมีออเดอร์สั่งอาหารกล่องอาหารชุดแล้วก็สั่งแบบสั่งไปทีละจำนวนมากๆอ่ะซึ่งมันก็เป็นโอเวอร์โหลดที่เชฟทองเขาทำขายหน้าร้านด้วยแล้วก็ต้องมีการสั่งตามที่สั่งเป็นหม้อใหญ่ๆเป็นกล่องเป็นร้อยๆกล่องเนี่ยช่วงนี้ก็เลยถ้ามีการถ่ายทำมันก็อาจจะทำให้ลูกค้าไม่ทันก็เพื่อนๆก็ทนคิดถึงหน่อยนะครับเดี๋ยวเชฟทองเริ่มงานเริ่มว่างห่างหายก็จะไปทำคลิปหายคิดถึงนะครับงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามป้าติ๋มต่อไปว่าป้าติ๋มจะทำอะไรให้ทานในคลิปต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาสโลแกนป้าติ๋มมาใช้ลองเอาไปทำทานดูนะครับคลิปตอนต้นคลิปแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวขี้เกียจทำคุณป้าติ๋มทำแล้วคุณทานนะครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับโดโด้ครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับครับสวัสดีครับ